วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้วันนี้เราไปเลยลึกความหลังซึ้งๆกับเส้นทางดนตรีของวงพอสู่การเดินทางครั้งใหม่เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญกับบทเพลงสุดคลาสสิกที่อยู่เหนือกาลเวลาโจอมรินทร์แคมแบ็คขึ้นเวทีด้วยเทคนิคพิเศษทีดียกระดับความสมจริงด้วยทีม CGI ระดับโลกผู้อยู่เบื้องหลังหนังดังฮอลลีวูดและศิลปินรับเชิญทีชนเดชพร้อมเหล่าศิลปินสุดเซอร์ไพรส์แท็กทีมเตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่บนเวที Pause Back to Life Concert คอนเสิร์ตแห่งปี2024เราพูดถึงเรื่องของวงพอสขึ้นมาคุณโจวงพอสจริงๆแล้วทางน้องก็ค่อนข้างจะได้ร่วมงานหลายๆงานหลายๆครั้งกับทางวงพอสและทางโจเองพอเขาพูดขึ้นมาก็ไม่มีประเด็นเลยรู้สึกว่ามันเหมาะสมทุกอย่างเลยคอมมูนิเคชันไม่ว่าตัววงที่เขายังคงดำเนินอยู่นะคะมีน้องเฟนที่เป็นสมาชิกใหม่อยู่นะคะแล้วก็ตัวเทคโนโลยีนับยุคปัจจุบันนี้นับปีพ.ศ.เนี้ยทำให้เราสามารถเอาคุณโจกับน้องเฟนกับวงพอสกลับมารวมกันได้แบบคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันเข้ากับยุคสมัยและเหมาะกับยุคสมัยที่สุดแล้วค่ะความยากของคอนเสิร์ตเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของกายอย่างเดียวแต่ว่ามันคือการรวบรวมเหมือนเขาเรียกว่าดักบอลนะฮะที่มันกระจัดกระจายไปแล้ววงพอที่กระจัดกระจายเนี่ยให้มาอยู่ในที่เดียวกันนะครับจนกระทั่งผ่านมาอย่างที่บอกเนาะเกือบ2ปีเราก็รังสรรค์คอนเสิร์ตตรงนี้มาได้แล้วก็ได้ทีมที่มืออาชีพที่มีศักยภาพที่สุดมาร่วมในการจัดงานครั้งนี้ครับก็ขอขอบคุณทีมพาร์ทเนอร์ทุกคนที่ช่วยทำให้งานนี้เกิดด้วยครับผมจริงๆต้องเพิ่มเติมนะคะจริงๆแล้วทีมเองเนี่ยเรา early bird ไปแค่500ที่นั่งเท่านั้นแต่ว่าใน500ที่นั่งเนี่ยในช่วงวันแรกเนี่ยหมดแล้วเลยตัดสินใจคุยกันว่าขยายเป็น 1,000 ที่นั่งค่ะแล้วก็หมดในเวลาอันรวดเร็วจริงๆค่ะต้องฝากนะคะในส่วนที่เหลือนะคะสำหรับทุกคนที่เป็นแฟนเพลงรักวงพอสและคิดถึงคุณโจอมรินทร์นะคะมาร่วมกันร้องเพลงของวงพอสและโจอมรินทร์ร่วมกันนะคะในงานคอนเสิร์ตนี้ค่ะก็จริงๆก็ผมก็นึกถึงพี่โจทุกครั้งก่อนขึ้นเวทีหรือว่าก่อนที่พวกเราวงพอสจะเล่นที่ไหนสักทีก็คิดถึงพี่โจตลอดแล้วก็พยายามก็อธิษฐานบอกพี่โจช่วยผมร้องด้วยนะครับในทุกๆงานก็น้อยแทบจะไม่เคยไม่คิดถึงเลยอย่านิ่งนอนใจเพราะว่าถ้าคุณจะรอครั้งหน้าผมจะ60แล้วนะครับซึ่งอาจจะไม่สนุกเหมือนครั้งนี้ยังไงก็ไม่ต้องคิดมากครับมาแล้วมาเจอกันลางานได้ก็ลานะฮะมาเจอกันแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับมาเล่าถึงความหลังก็มาร้องเพลงเก่าๆของวงพอสรวมถึงเพลงยุคใหม่ๆนะครับยินดีที่ได้เจอทุกคนนะครับเพื่อนเก่าๆทุกคนนะครับพบกับ Pause Back to Life Concert ในรูปแบบใหม่ที่คุณยังไม่เคยเห็นและสัมผัสที่ไหนมาก่อนในวันจันทร์ที่12สิงหาคม2567ที่พารากอนฮอลล์สยามพารากอนครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่ามีทั้งสาระความรู้มากมายเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์เดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปกันที่จากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกที่แสนดุเดือดและเข้มข้นในรายการ The Survival Thailand ทางช่อง VPTV HD 36 Bad Uncut Version ทาง VTV ที่ผ่านมาจนได้เมมเบอร์ทั้ง19คนซ้อมร้องซ้อมเต้นพัฒนาทักษะรอบด้านด้วยกิจกรรมทั้ง6มิชชั่นที่เข้มข้นและมีดราม่าอย่างหนักมาโดยตลอดทุกสัปดาห์ล่าสุดประกาศผลไปเรียบร้อยอย่างเป็นทางการใน EP สุดท้ายภายใต้รูปแบบ Amba Survival Concert ท่ามกลางเหล่าแฟนคลับที่มาให้กำลังใจอย่างล้นหลามโดยมีครูเอ๋บุษกรผู้อารีครูแม็กพัทรกิจดวงสนิทและครูแบงค์ชินดนัยภูวกุลรับหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินในแบบฉบับคอมเมนต์อย่างตรงไปตรงมาโดยผู้ชนะในรายการ The Survival Thailand ที่จะได้ไปเดบิวต์เป็นศิลปินกลุ่มแรกของ The Survival Thailand มีทั้งหมด7คนด้วยกันประกอบด้วยก๊อตชินาทิพย์ระมิงกิตติงตุลนัทพงศ์ฟอร์ดคุณานนท์สมาร์ทอธิพัฒน์ Thank you ชานรงค์และเซนธนกฤตพวกเรา7คนก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาอยู่ในจุดนี้ได้ครับเพราะว่าเราก็แข่งขันกับผู้เข้าแข่งขันที่แบบมีความสามารถที่ไม่ทุกคนใช่เก่งทุกคนแต่พอรู้ว่าตัวเองเป็น1ใน7ก็ดีใจมากๆครับวันนี้
ก็กว่าจะมาถึงวันนี้นะครับก็พวกเราก็ฝึกซ้อมกันทุกวันเลยแล้วก็ไม่มีใครแบบว่าไม่มีใครที่ฝึกน้อยกว่ากันหรือว่ามากกว่ากันเลยเพราะว่าทุกคนฝึกไปด้วยกันครับแล้วก็ทุกโชว์ทุกคนช่วยกันทำออกมาจนทุกคนได้เห็นวันนี้ครับก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งครอบครัวทั้งคุณครูที่สอนพวกเรามานะครับที่ทำให้พวกเรามาถึงจุดนี้ได้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับก็พวกเราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ก็พวกเราจะทำให้ดีที่สุดครับเห็นครับเห็นตลอดก็ไม่ได้เอามาคิดครับก็เห็นทุกคอมเมนต์เอามาเป็นพวกเราทุกคอมเมนต์มาเป็นแรงผลักดันใช่ตรงไหนที่เขาบอกว่าตรงนั้นอาจจะไม่ดีหรือว่าอะไรยังไงแล้วก็เอามาปรับใช้ในทุกวันใช่ก็พัฒนาไปวันนี้แน่นอนใช่ไหมใช่ครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามผลงานของเราทั้ง7คนด้วยนะครับครับก็ขอบคุณที่เชียร์นะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าซัพพอร์ตมาตลอดนะครับแล้วก็วันนี้พวกเราทั้ง7คนก็ได้เดบิวต์แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับขอบคุณครับฝากติดตามได้ทาง Survival Entertainment ครับผมทุกแพลตฟอร์มครับทางนี้แฟนๆสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของน้องๆผู้เข้าแข่งขันรายการ The Survival Thailand ได้ทาง Facebook The Survival Thailand ครับในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่บริษัทลิโอ Global Logistics จำกัดมหาชนลิลิโอบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกแบบครบวงจรชั้นนำของไทยที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วโลกและเป็นผู้บุกเบิกในการทำการตลาดธุรกิจเซลสโตเรจจนทำให้เป็นธุรกิจที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศไทยเปิดตัวลิโอเซลสโตเรจสาขาพระราม4โดยงบลงทุน75 ล้านบาทในระดับพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตรภายใต้คอนเซปต์ Smart Storage รวมทุกจุดเด่นการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาตรฐาน World Class Standard Shell Storage พร้อมจุดขายใหม่ Leo Y Storage ที่ออกแบบมาเพื่อเจาะกลุ่ม Y Lover โดยเฉพาะเล็งเปิดเพิ่มอีก2สาขาภายในปี2568ผมบอกเพื่อนๆหลายๆคนว่า Leo Shell Storage สาขาพระราม4เนี่ยผมเชื่อว่าเป็น Shell Storage ที่สวยที่สุดในประเทศไทยณตอนนี้ตอนนั้นครั้งที่แล้วเราที่ Chinatown เราก็คิดว่าสวยแล้วแต่ที่เนี่ยเราคิดว่าสวยยิ่งกว่านะครับแล้วก็เนื่องจากคอนเซ็ปต์เนี่ยเราจะมีwide storage นะครับเราก็เลยทำชั้น2เนี่ยให้เป็นฟังก์ชัน floor นะครับซึ่งทางให้สามารถให้ทางคนที่เก็บสะสมไวน์ใช้เป็นสถานที่ในการเชิญเพื่อนฝูงมาสังสรรค์กันนะครับหรือว่าพวกผู้นำเข้าไวน์ที่อยากจะใช้สถานที่เราจัดไวน์เทสติ้งเราก็จัดฟังก์ชันรูมอะไรต่างๆเพื่อให้เขาสามารถจัดเป็นฟังก์ชันได้นะครับส่วนเบสิกฟังก์ชันของเซลส์โซลิดเองเนี่ยเราก็วันแรกที่มาผมก็ต้องบอกแม้กระทั่งตัวเราเองก็ตกใจนะเพราะส่วนใหญ่ที่อื่นเราจะเป็นหลายๆชั้นนะครับแต่ที่เนี่ยมันเป็นชั้นเดียวใหญ่มากนะครับเรายังบอกทีมงานเลยบอกว่าท้าทายมากนะเพราะว่ามันเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดของเรา 1,600 ตารางเมตรทีมงานก็ต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อทำให้พื้นที่เต็มให้เร็วที่สุดที่นี่ประมาณ75ล้านนะครับก็เราเป็นตึกเก่าเรารีโนเวทใหม่หมดแล้วแล้วก็ต้องเรียนว่ามีงบบานปลายนิดนึงเนื่องจากเป็นตึกเก่าพอเรามาปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรก็ต้องเพิ่มงบพอสมควรนะครับก็เราก็อยากให้ลูกค้ามาแล้วรู้สึกฟีลว่าเขาไม่ได้มาห้องเก็บของอะมาแล้วรู้สึกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของเขานะครับแล้วก็ถ้าสังเกตพี่ๆเดินเข้าไปชมกันแล้วใช่ไหมก็เราพยายามทำทุกสาขาของเราให้ถ้าถึงแม้เราจะไม่ได้ติดแอร์แต่ก็จะไม่ร้อนเพราะเราพยายามทำให้ระบบเวนทิเลชันของเราเนี่ยดีหลายคนก็จะบอกพอเช็คราคามาก็จะบอกแพงขอลดราคาได้ไหมพนักงานของเราก็จะบอกเชิญมาดูสถานที่ก่อนดีกว่าเรามาดูแล้วทุกคนส่วนใหญ่ก็เซ็นสัญญาทันทีนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่าพื้นที่ของเราสะอาดใหม่แล้วก็ไม่ร้อนนะครับบางที่นี่เข้าไปร้อนมากอยู่ไม่ได้เลยขอฝาก Leo Cell Storage ของเราไว้กับทุกๆคนนะครับก็โสโลแกนของเราก็คือเก็บครบจบทุกไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็เช็ครายละเอียดของเราได้ที่ leocellstorage.com ครับไปต่อกันที่ Autowee Thailand ร่วมกับ SLC แบรนด์ศัลยกรรมความงามชั้นนำเปิดตัวผลิตภัณฑ์รายใหม่ไหมน้ำ SLC หรือ Autocore 100ครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้ทีม Inveling Autocore at SLC ซึ่งจัดโดย2บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Autowee Medical Aesthetic Thailand และ SLC Clinic and Hospital พร้อมด้วยเหล่าเซเลบดาราและอินฟลูเอนเซอร์ตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งอาทิฟุกพงษ์สภัทรฟิล์มจิรายุก้าวหน้ากิตติพัฒน์แพรวแพรววณิช
มิสซูปลาเนชั่นแนล2022ฟลุกกลอนเป็นต้นโดยมีซัพพลายพิเศษจากพระเอกรุ่นใหญ่อย่างซีสิวัตรมาร่วมแชร์ประสบการณ์และร้องเพลงโชว์ในงานอีกด้วยครับก็งานวันนี้นะคะก็เป็นงานที่เราเกิดการร่วมมือกันระหว่าง SLC นะคะกับอัลตาคอร์ก็คืออัลตาคอร์100ก็เปิดตัวในเมืองไทยก็จะเป็นตัวที่กระตุ้นคอลลาเจนนะคะวันนี้อัลตาคอร์ก็มาเองเลยก็คือเป็น CEO แล้วก็เป็นคนคิดค้นนะคะแล้วก็อัลตาคอร์เนี่ยที่เกาหลีเนี่ยก็คือถือว่าเป็นสารกระตุ้นคอลลาเจนที่อยู่ในจุดที่พรีเมียมมากนะคะแล้วก็ความปลอดภัยสูงมากแล้วก็ประสิทธิภาพดีมากเลยค่ะแต่ว่าเทรนด์ความงามในปีนี้จะเป็นในเรื่องของnatural volume แล้วก็ natural look ค่ะก็คือทำยังไงให้เราหน้าเด็กหรือการล็อกให้เราอยู่ในอายุเท่าๆนั้นนะคะตลอดเลยทำให้ผิวเราดีคือปกติถ้าโครงหน้าดีแต่ผิวเราไม่ดีมันก็จะดูดรอปไปแต่ถ้าผิวเราดีมันมีความชายและมีออร่าออกมาค่ะมันก็คือเป็นเทรนด์ความงามในเรื่องของสกินจริงๆปีหน้าบอกว่ายังคล้ายๆปีนี้แหละก็คือยังขึ้นอยู่ในเรื่องของสารกระตุ้นคอลลาเจนนะคะเราลดการฉีดฟิลเลอร์ลงนะคะเพราะว่าฟิลเลอร์เนี่ยก็คนพบว่าเหมือนหน้าเฟกคือเทรนด์ฟิลเลอร์เนี่ยก็มาสักพักแล้วเพราะฉะนั้นสารฉีดต่างๆที่ได้ผลดีแล้วก็เป็นเนเชอรัลลุคเหมือนอัลตาคอร์เนี่ยค่ะก็จะเริ่มมาเยอะขึ้นในเมืองไทยฝากบริษัทอัลตาวีนะคะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์อัลตาคอร์ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์กระตุ้นคอลลาเจนจากร่างกายเราเองค่ะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนจากธรรมชาติของตัวเราเองนะคะด้วยตัวนวัตกรรมด้วยค่ะที่เราจดเพนหรือจดสิทธิบัตรมีแค่เราเจ้าเดียวและเจ้าแรกของโลกด้วยก็อยากจะฝากนวัตกรรมนี้มาสู่ SLC นะคะซึ่งเป็นเจ้าแรกของนวัตกรรมความงามด้วยก็จริงๆ SLC เราก็จะมีเพจเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มี IG แล้วก็มี TikTok เยอะมากเลยจริงๆช่องทางติดต่อ LC ก็ตอนนี้มันจะ30สาขาแล้วอะค่ะคาราบาวตอกย้ำกลยุทธ์สปอร์ตมาร์เก็ตติ้งเปิดทัวร์นาเมนต์การแข่งขันฟุตบอล7คนคาราบาว7อะไซคัพ2024จัดแข่งขันขึ้นทุกภูมิภาคทั่วประเทศภายใต้แคมเปญเชียร์บอลเชียร์บาวนอกเหนือจากการเชียร์บอลติดขอบสนามแล้วเครื่องดื่มคาราบาวยังจัดเต็มความบันเทิงด้วยคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังและกิจกรรมมากมายตลอดการแข่งขันพร้อมเปลี่ยนสนามฟุตบอลให้เป็นสนามแห่งความบันเทิงด้วยเครื่องดื่มคาราบาวได้ศิลปินดาราคนดังร่วมโปรเจกต์นี้ก็2ปีที่ผ่านมาการจัดนี้ก็ได้รับความสำเร็จอย่างสูงนะครับเพราะว่าทีมที่เข้ามาแข่งขันเซเว่นอะไซก็เป็นทีมที่ระดับท็อปสุดของประเทศที่มีอยู่แล้วก็โดยเฉพาะรางวัลที่ได้จากการแข่งขันคือการได้ไปดูนัดชิงคาราบาวครับที่สนามเวมบลีย์ประมาณติดขอบสนามนะครับก็เป็นที่ประทับใจของทีมที่เข้าไปดูเป็นทีมที่แรกก็กลับมาพูดคุยก็ทำให้ครั้งที่2ก็มีความตื่นเต้นเข้าไปอีกแล้วก็จากครั้งที่2ไปครั้งนี้ก็ยิ่งมากเข้าไปอีกนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุที่เราต้องการจัดต่อเนื่องเพราะว่ามันเป็นการยกระดับฟุตบอลเซเว่นอะไซบ้านเราอย่างแรกก็ต้องบอกว่าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับทางเราให้เป็นมีเดียพาร์ทเนอร์ในโครงการดีๆแบบนี้นะครับทางเราก็จะถ่ายทอดทางออนไลน์นะครับทั้งหมด40แมตช์ครับตั้งแต่ปลายเดือนนี้จนถึง12มกราคมปีหน้านะครับก็ได้ดูกันจุใจแน่นอนรวมถึงเราจะมีไมโครไซต์นะครับที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารผลการแข่งขันตารางการแข่งขันต่างๆนานานะครับอยู่ทางเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ด้วยครับครับตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมค่อนข้าง 100% แล้วนะครับอย่างที่บอกว่าปีนี้เราเพิ่มในเรื่องของสนามนะครับในการคัดเลือกนะครับเพื่อให้พื้นที่ของการแข่งขันนะครับมีมากขึ้นนะครับก็ปีนี้เราจะรับประมาณ560ทีมนะครับแล้วก็ยังเชื่อว่าปีนี้จะทีมเต็มเร็วเหมือนเดิมครับเชื่อว่าทุกทีมมากันเต็มที่นะครับแล้วก็มีการเล็งกันแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวพอการจับตั้งแต่รอบจังหวัดแล้วนะรอบภูมิภาคแล้วก็จะมีการเล็งดูว่าใครเข้ามาแล้วหลังจากนั้นนะพอมาจับฉลากแบ่งสายทีนี้เราลุ้นกันหน้าดูเลยนะครับก็ติดตามได้ทางช่องไทยรัฐตลอดเวลาเลยครับช่วยกันสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับเพราะว่าน่าจะอย่างที่บอกฮอตมากรายการนี้ก็มีจำนวนจำกัดนะครับก็รีบสมัครเข้ามานะครับแล้วก็สำหรับแฟนๆนะครับก็สามารถติดชมรับชมข้อมูลข่าวสารหรือว่ารับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่องทางของไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐทีวีครับไอคอนสยามร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถาบันเศรษฐกิจรวมถึงภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากภูผาสู่มหานทีเชิดชูหัตถศิลป์ไทยลื่องลือไกลไม่สิ้นสุดเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวไทยโดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงจงจิตทีชระเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพให้ผู้ร่วมงานได้ฟังครับต้องขอบคุณไอคอนสยามค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมงานจากภูผาสู่มหานทีนะคะบรร
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งเราได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพแล้วก็พระปรีชาสามารถนะคะในการที่พระองค์ท่านทรงงานอย่างหนักมากแล้วก็ในเรื่องของผ้าไทยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับประชาชนคนไทยมาเรียกว่ายาวนานมากๆเลยและจนถึงวันนี้ค่ะเราก็มีโอกาสได้นำเรียกว่าไงเหมือนมีพระองค์ท่านเป็นต้นแบบแล้วก็ได้มาสวมใส่ผ้าไทยในรูปแบบที่ดูร่วมสมัยสามารถใส่ได้ดูเก๋ไก่เลยนะคะแล้วก็งดงามมากๆซึ่งอย่างวันนี้เนี่ยก็จะเป็นผ้าไทยจากทุกภาคที่มาโชว์นิทรรศการให้เห็นกันในงานนะคะแล้วก็จะมีการจัดงานเนี่ยถึงวันที่12สิงหาคมใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถมาร่วมชมได้นะคะนิทรรศการเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวกับผ้าไทยหรืองานหัตถศิลป์นะคะย่านลิเพาอะไรเงี้ยค่ะมากมายเก๋ๆที่เราอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นที่ไหนนะคะซึ่งทางไอคอนสยามเองก็รวมเอาไว้ให้ได้ชมที่นี่กันข้างหลังนี้ก็จะมีผ้าไทยผ้าไหมมากมายนะคะก็สามารถมาซื้อมาดูได้ถึงวันที่12สิงหาคมนี้ค่ะก็เมื่อสักครู่ที่บอกไปก็คือรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่วันนี้มีโอกาสได้มาร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะก็เรียกว่ามีให้ประชาชนคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านแล้วก็พระปรีชาสามารถนะคะแล้วก็ทุกวันนี้พระองค์ท่านก็ทรงเป็นต้นแบบให้กับคนไทยทุกๆคนในเรื่องของผ้าไทยให้เราสามารถที่จะเลือกที่จะสวมใส่ได้ตามโอกาสที่เหมาะสมค่ะก็ใครที่สนใจนะคะจากภูผาสู่มหานาทีค่ะมีการจัดนิทรรศการนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่12สิงหาคมที่ไอคอนสยามใครที่สนใจก็เชิญชวนนะคะเมืองพัทยาแถลงข่าวการจัดเทศกาลภาพยนตร์เมืองพัทยาประจำปี2567พัทยาฟิล์มเฟสติวัล2024เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาผ่านกิจกรรมด้านภาพยนตร์พร้อมทั้งขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโกและเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตามแผนพัฒนาเมืองพัทยาพ.ศ. 2566ถึง2570โดยเมืองพัทยาได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนเมืองกับอีก12หน่วยงานของภาครัฐอีกด้วยครับภาพรวมที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ก็จะเกิดขึ้นในวันที่21ถึง25สิงหาคมนะก็จะมีในส่วนของการจัดภาพยนตร์ให้ชมฟรีนะครับกว่า20เรื่องในโรงภาพยนตร์รวมถึงการมีหนังกลางแปลงที่สวนสาธารณะที่นาเกลือนะมีเรื่องของการที่จะนำโปรดักชันที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะมาดูที่โลเคชั่นในการถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยนะครับแล้วก็มีการที่จะมีการประกวดหนังนะครับรวมถึงในส่วนของ documentary pitch นะครับที่จะให้คนที่ทำเกี่ยวกับหนังสารคดีเนี่ยได้มาประกวดกันในกิจกรรมแล้วก็จะมีการทอล์กเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์เรื่องอะไรต่างๆที่หอประชุมของมูลนิธิมหาไทยด้วยนะครับเราก็มีความตั้งใจว่าในการที่จะพยายามผลักดันการเป็นเมืองภาพยนตร์เนี่ยก็จะต้องมีมิติของการดำเนินการในหลายกิจกรรมนะครับเทศกาลเมืองภาพยนตร์นี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่จะสร้างความรับรู้ให้กับคนในพื้นที่แล้วก็ประชาชนรวมถึงคนต่างชาติด้วยว่าตอนนี้พัทยาพยายามจะเคลื่อนเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์แล้วก็จะต้องการที่จะนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองพัทยาเนี่ยให้เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราเป็นความมุ่งหวังที่จะเกิดขึ้นในส่วนของการพัฒนาบุคลากรนะครับตั้งแต่เด็กๆเยาวชนของเราให้มีการรับรู้หรือมีความเชี่ยวชาญมีการเรียนรู้เรื่องการทำหนังสั้นหรือแม้กระทั่งการเขียนบทก็ตามนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นการเชิญชวนแล้วก็เป็นมิติหนึ่งที่มีความสำคัญคือเมื่อภาพยนตร์ในพัทยาเนี่ยได้มีความตระหนักในสังคมวงกว้างเนี่ยเราก็ยังหวังว่าจะมีภาคเอกชนเนี่ยมาลงทุนลงถ่ายทำภาพยนตร์ในเขตพื้นที่ใกล้ในที่เราหรือใกล้เคียงกับเรานะครับคิดว่าเราจะลงไปที่ฐานล่างนะคะเพราะว่าในการที่จะต่อยอดได้เนี่ยฐานล่างจะต้องแข็งแรงนะคะจริงๆถ้าจะพูดถึงเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะคะในเมืองจะต้องมีระบบการจัดการสำหรับกองถ่ายที่มานะคะเขาต้องรู้ว่าเขาจะไปติดต่อใครทีเดียวแล้วก็สามารถที่จะอำนวยความสะดวกในการถ่ายต่างๆคือถ้าเมืองไหนเนี่ยสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้คนก็จะอยากไปถ่ายนอกจากโลเคชั่นที่น่าสนใจแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนจะเลือกพัทยาเป็นเรื่องของโลเคชั่นนะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งก็คือการที่มีบุคลากรที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตนะคะถ้าเกิดว่าซึ่งเราต้องสร้างเนี่ยวันนี้ท่านนายกได้พูดเรื่องว่าเรากำลังสร้างคนรุ่นใหม่เรากำลังสร้างคนที่พร้อมที่จะรับกับอุตสาหกรรมที่ถ้าเกิดว่าเมืองจะมีอุตสาหกรรมภาพยนตร์เข้ามาถ่ายทำหรือเข้ามาประกอบของสิ่งต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ต้องมีความพร้อมหลายๆอย่างเนี่ยคืออันนี้เราเป็นจุดเริ่มต้นนะปีที่เดียวเพิ่งเป็นปีที่สองแต่ว่าในเรื่องของการทำให้คนคุ้นเคยว่าจริงๆแล้วเนี่ย
การถ่ายทำภาพยนตร์มันไม่ได้แค่เขาลงมาถ่ายในกองสิ่งที่มันต้องเกี่ยวข้องเนี่ยมันมีสิ่งต่างๆมากมายนอกจากโลเคชั่นที่น่าสนใจแล้วยังมีต้องมีระบบการจัดการที่ดีด้วยสำหรับคนที่ชื่นชมในการชมภาพยนตร์เนี่ยก็จะมีหนังที่มีความหลากหลายนะครับที่ทุกท่านเนี่ยได้จะได้ไปดูโปรแกรมนะครับว่าสนใจหนังเรื่องไหนแล้วก็มารับชมบางทีก็เป็นหนังที่หายากที่รับชมไม่ได้ทั่วไปนะครับก็ติดตามจากเป็น Facebook นะครับพัทยาฟิล์มเฟสติวัลได้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของผู้ที่น้องๆหรือเยาวชนที่มีความสนใจอยากจะเป็นอยากจะทำหนังสั้นหรืออยากจะมีความรู้ด้านนี้ก็สามารถที่เข้ามาฟังการสัมมนาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ของเราได้ด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกหนึ่งของแรงบันดาลใจนะครับสำหรับคนที่ชื่นชมในการที่จะพัฒนาในการที่จะมีความรู้ด้านการทำภาพยนตร์ต่อไปปิดท้ายที่กรมอนามัยเปิดตัวโครงการ TESL In Health Rider เพื่อส่งความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่มือประชาชนปั่น Health Rider เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยมีความรู้ในการนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีโรงพยาบาลที่ให้บริการ Health Rider 609แห่งมีจำนวน Health Rider กว่า 6,000 คนและมีบริการส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้านจำนวนกว่า 376,140 ครั้งสวัสดีครับผมพงศักดิ์เทศธรรมนะครับเป็นตัวแทนของอสมไรเดอร์หรือที่เรียกว่าฮิลไรเดอร์นะครับโครงการนี้ฮะเป็นโครงการที่มีประโยชน์นะครับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่อยู่ทางบ้านนะครับที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD นะครับโรคนี้เป็นโรคที่สามารถที่จะรักษาที่บ้านได้นะครับโครงการนี้ถ้าเกิดอสมท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับช่องทางมีช่องทางเข้าไปที่กองส่งเสริมความรอบรู้และศึกษาสุขภาพกรมอนามัยนะครับจะมี QR code มีแอปเป็น QR code อยู่ที่นั่นนะฮะแล้วก็เข้าไปที่ Google คำว่าครอบครัวรอบรู้สุขภาพดีนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับงานอีเวนต์ที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าไปน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะตอนนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ